بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสุขต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันได้แบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์ในการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามของอัลเลาะห์เพราะว่าเราทุกคนต้องกลับคืนไปสู่อาคิเราะห์ซึ่งเป็นโลกที่คงทนถาวรไม่มีคำว่าตายอีกแล้วทะนั้นถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบดุนยากับอาคิเราะห์มันก็เหมือนกับที่นบีได้บอกเอาไว้นะครับเหมือนกับเราเอานิ้วชี้ของเราเนี่ยไปจุ่มในมหาสมุทรแล้วก็ยกขึ้นมานบีถามว่ามันติดนิ้วชี้มากี่หยดนั่นคือดุนยาแต่ที่เหลือในมหาสมุทรนั้นก็คืออาคิเราะห์เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคิดพี่น้องตึกตรองนะว่าศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่ได้ก็เนื่องจากการช่วยเหลือของพี่น้องที่เป็นคนระดับรากหญ้าระดับปานกลางเอาถามว่างานเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยเอาแล้วผมบอกอ้าวได้ 250,000 ใครช่วยอ่ะเอาให้พี่น้องคิดฉะนั้นคนละ100 200คนละ500คนละ1,000มันไหลคนเข้าล่ะพี่น้องมันก็กลายเป็นการช่วยงานของอัลลอฮ์ไปตลอดปีที่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังวันนี้ก็คงกินเวลาเยอะเหมือนกันแต่ต้องพูดที่ผมจะต้องทำงานแล้วก็มันเหน็ดเหนื่อยแต่เพียงกายเนี่ยแต่ใจมันสบายเนี่ยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้ผมเยอะผมเล่าให้พี่น้องฟังหรือยังไม่รู้ผมไปบรรยายที่พุทธบูชาซอย63เมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยคือครูก็มาปรับทุกข์กับฉันคือครูที่โรงเรียนฉันเนี่ย2คนเนี่ยบอกว่าโต๊ะอี้เนี่ยไม่พอนั่งอาจารย์ผมก็ไปบรรยายผมก็พูดแค่นี้แหละบอกที่โรงเรียนนะมีเด็ก40คนมีครู2คนโต๊ะอี้ไม่พอนั่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมให้10ชุดก็นัดวันไปเอาพอนัดวันไปเอาเนี่ยไปเปิดกูดังเนี่ยพี่น้องครับเขาบอก20ชุดอาจารย์เอาไปชุดนึงเนี่ยเขาทำไม่ต่ำกว่า 2,500 20ชุดประมาณ 50,000 ผมก็คิดถึงเรื่องราวที่อัลลอฮ์ได้ให้เนี่ยผมก็เปิด
อบรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วธรรมดาเนี่ยเปิดอบรมประจำเดือนอยู่แล้วเดือนละครั้งก็เปิดอบรมผู้ใหญ่10โมงถึงละหมาดซุรีก็มีอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนอาจารย์รอซิดีนมัดละแล้วก็จะเชิญอีก2ท่านเปิดอบรมอัลกุรอานสำหรับผู้สูงอายุที่อ่านกุรอานแล้วเนี่ยละหมาดอัลลอฮ์ไม่ทรงรับก็เพราะว่าเราอ่านตามอำเภอใจไม่ได้เรียกฮุรุฟไม่ได้เรียกอักษรให้มันถูกตัวซีนเป็นตัวซอดนะครับตัวนู่นเป็นนี่ตัวนี่เป็นนั่นพอมันผิดอักษรมันก็เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนความหมายก็อาจจะไปเปลี่ยนเรื่องราวที่ฮาลาลเป็นของฮารอมก็ได้พี่น้องครับวันแรกเนี่ยห้องเรียนเกือบไม่จุพึกนี้เป็นอาทิตย์ที่สองเริ่มบ่ายสองโมงถึงหลังอัสัรดูอัลลอฮ์วางเวลาให้กับผมถ้าเริ่มสิบโมงเช้าเนี่ยถ้าผมบรรยายวันอาทิตย์เนี่ยกลับไม่ทันพ่อค้าแม่ขายที่เขาไปขายของเขาก็ไปตอนเช้าพอบ่ายโมงเขาก็เลิกเขาก็มาเรียนเขาบอกว่าเริ่มบ่ายสองแล้วกันอาจารย์แล้วก็เลิกอัสัรก็เริ่มบ่ายสองตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วตั้งใจและเจตนารมณ์เอาไว้เนี่ยจะทำเรื่อยไปแล้วก็สิ่งที่ผมดีใจที่ผมเคยบอกว่ามีคนต้านหอกระจายข่าวผมเนี่ยรุนแรงมากเมื่อวานเนี่ยผมไปกุตบะห์ที่บ้านพับออกจากบ้านประมาณ9โมงเช้าพี่น้องครับผู้การคนนั้นน่ะออกมายกมือแล้วก็เรียกผมให้แวะแกดีอกดีใจมากผมได้ข่าวว่าแกกำลังศึกษาอิสลามแต่ผมทำอะไรพี่น้องครับบอกให้พี่น้องรู้หน่อยว่าผมจะตั้งนาฬิกาปลุกตีสองครึ่งแล้วก็ไม่นอนแล้วจะละหมาดวิเตส3รอกอะอ์ตและขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าให้อัลลอฮ์ช่วยรักษาหอกระจายข่าวอันนี้ให้ได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งเสพติดของบุคคลที่ฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี้ผมจีตั๋วไปหาดใหญ่ต้องแคนเซิลไปไม่ได้เพราะห่วงทางบ้านที่พี่น้องกำลังจะรับฟังเรื่องราวของศาสนาถามว่าผมใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่เดือนละ18,000พี่น้องที่ใช้ได้เดือนละ18,000ก็พี่น้องที่ช่วยกันมาจากร้านพ่อค้าตลาด16 2ร้านก็เดือนละ 7-8,000 เขาให้มาอาจารย์วันที่อบรมผู้ใหญ่ของกินเอาที่ร้านผมทั้งหมดจะเอาขนมปังจะเอาอะไรอาจารย์ขนไปเลยพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะเช้าเนี่ยผมจะต้องไปจ่ายตลาดและไปยืนที่ร้านแกเนี่ยต้องเบียดเสียดนะคนเข้ามาซื้อของร้านแกก็อัลเลาะห์สัญญาไว้ไงว่าลายันซุรอนนัลลอฮุมายันซุรฮูแน่นอนเหลือเกินอัลเลาะห์จะช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลืออัลเลาะห์พี่น้องครับเราทํากันมากี่ปีแล้วตั้งแต่ศิลปวัฒนาเกือบ20ปีแล้วใช่มั้ย15 16ปีตั้งแต่ลุงอะไรที่อายันไปแล้วริเริ่มถามว่าเราจนไปกว่านี้มั้ยคนที่บริจาคช่วยเหลือทีวี7ปีเนี่ยบางคนหมื่นบางคน 5,000 ที่มีบริจาคทุกครั้งจะส่งมาถามว่าเคยสังเกตไหมเราจนไปกว่านี่อีกไหมไม่มีจนครับพี่น้องมุสลิมมันอยู่ตรงนี้ร่างกายมันบอบช้ำแต่หัวใจมันสงบเราต้องการอันนี้เราต้องการสุขในวันที่เราจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์เราต้องการที่จะกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์โดยไม่ต้องมีใครสอนเราต้องการอย่างนั้นถ้าต้องการอย่างนั้นพี่น้องต้องเหนื่อยนะครับโปรแกรมของผมเนี่ยนะครับครูเดือนละ 7,000 2คนค่าบรรยายนะครับทุกวันอาทิตย์เนี่ยทุกวันอาทิตย์เฉพาะสอนทุกวันอาทิตย์เนี่ยเดือนละ 6,000 เท่าไหร่ละ11,000ใช่ไหม13,000และบรรยายกลางคืนเฉพาะคืนเดียวใช้5,000เวียกร2,000 2คนค่าอาหาร
ตกเท่าไหร่ครับตกเดือนละ 18,000 มายังไงก็ของบนเขาช่วยมาเพราะอัลลอฮ์ต้องการความชัดเจนในขณะที่เรามีชีวิตเราอย่าลืมว่าที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบ่าวของอัลลอฮ์นั้นต้องเป็นคนละโมบละโมบเรื่องไหนครับหลังจากอีหม่านแล้วหลังจากมีความยากีนมีความมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยแล้วเนี่ยนบีบอกอะไรรู้ไหมจำได้ไหมผมพูดหลายครั้งแล้วนะให้ท่านขอริซกีกับอัลลอฮ์ให้ปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ริซกีไม่ต้องขอเพราะอะไรไม่ต้องขอกำหนดแล้วหรือยังริซกีเนี่ยใช่ไหมโอ้โหทำไมเราจริงจังกับริซกีเหลือเกินบางครั้งไม่มีเวลาเอาไม่ไปบรรยายไม่ไปฟังบรรยายอัลลอฮ์ยุ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่น้องอย่าพูดคำนี้กับอัลลอฮ์นะพี่น้องอย่าพูดคำนี้กับอัลลอฮ์ถ้าพูดว่ายุ่งไม่มีเวลาผมถามว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอัลลอฮ์ให้เรากี่ชั่วโมง24ใช่ไหมเอาจริงๆว่าเราให้กับอัลลอฮ์ไปวันหนึ่งเนี่ยถึงชั่วโมงไหมถ้าถึงชั่วโมงผมจะถามละหมาดเริ่มตักตักเบ็ดจบด้วยสลามถึงชั่วโมงไหมอ่านกุรอานเราอ่านทุกวันไหมนี่ไง24ชั่วโมงเนี่ยเป็นของเราหมดเลยและถ้าเป็นของเราจริงๆเนี่ยพี่น้องครับต้องไปกับเราในกุโบด้วยไปไหมล่ะไม่ไปสักอย่างนึงแล้วเราคิดบ้างไหมวันที่เราถูกแบกไปสู่หลุมศพเนี่ยไอ้ที่เราเหน็ดเหนื่อยอยู่ในดุนยาไม่มีเวลามารับรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยทุกอย่างไปกับเราไหมไม่ไปดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับหัวข้อในวันนี้คืออัลอิกติรารุบิดดุนยาดุนยาหลอกเราวุ่นหมดเลยดุนยาหลอกเราเละหมดเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นอินนัลฮายาตัดดุนยากอรอตฮุมแท้ที่จริงชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานั้นหลอกลวงพวกเขาพี่น้องหลอกลวงพวกเขาฟะซันนูคนที่ถูกดุนยาหลอกเนี่ยเขาเข้าใจว่าไงรู้ไหมอันนะอัตออัลลอฮิมินฮายะดุลลุอะลาริฎอฮูคนที่ถูกดุนยาหลอกเนี่ยพี่น้องครับเขาเข้าใจว่าการให้ของอัลลอฮ์ที่ให้กับเขานั้นแสดงว่าอัลลอฮ์รักเรายินดีกับเราเหลือเกินใครที่มีความรู้สึกอย่างนี้เวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีเยอะๆแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์รักท่านกำลังถูกดุนยาหลอกแล้วคิดให้ดีพี่น้องครับเราเนี่ยมันถูกกักขังตลอดนะอยู่ในอาซาบุซัมบีกระดูกก้นกบมาอยู่มดลูกมาอยู่ดุนยาก็ถูกขังถูกขังในออฟฟิศถูกขังเรื่องของดุนยาแต่อย่าไปถูกขังในกุโบต้องให้หลุดให้ได้ในวันที่เราถูกแบกไปสู่หลุมศพดังนั้นกะกาลิฮิมคำพูดของกลุ่มชนที่บอกว่าเวลาอัลลอฮ์ให้เขาและอัลลอฮ์ให้เกียรติเขาสิเขาบอกยังไงอัลลอฮ์มาเล่าให้ฟังเป็นภาษากุรอานว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัสซัยตานิรรอญีมนะฮนุอักษรุอัมวาลันวะเอาลาดาวะมานะฮนุบิมอัซซะบีนคนที่ถูกดุนยาหลอกเขาจะพูดอย่างนี้และเขาจะเข้าใจอย่างนี้อะไรล่ะครับเราเนี่ยมากมายเหลือเกินทรัพย์สมบัติลูกหลานมากมายเหลือเกินและเราจะไม่ถูกลงโทษในอาคิเราะห์คำพูดคำนี้คำพูดของใครครับคำพูดของอะฮลุลยาฮิลียะคำพูดของคนในยุคปาเทือนพี่น้องดังนั้นวะกอลูนะฮนุอักษรุมิงกุมอัมวาลันวะเอาลาดาเราเนี่ยมากกว่าพวกท่านมากกว่าคนมุสลิมทั้งลูกทั้งทรัพย์อัลลอฮ์จะไม่ให้เราหลอกไอ้เนี่ยมัดอันเนี้ยคนในยุคของความโง่เขลาในยุคต้นบอกอย่างนี้อัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ให้เราหลอกไอ้เนี่ยมัดอันนี้เงินทองที่ดินมากมายก่ายกองเนี่ย
ที่ให้เราเพราะอัลลอฮ์ยินดีเราและก็รักเราและเราจะไม่ถูกลงโทษในวันอาคิเราะห์นี่ใครพูดนี่คือคนโง่และกาเฟตและอาลุนยาฮิลิยะจะพูดอย่างนี้เอาผมถามเป็นเกตนิดๆพี่น้องครับนบีบอกว่าอินนัลลอฮะยะติดดุนยาไมยูฮิบบุวะมันลายูฮิบฟังอันนี้เข้าใจเลยเห็นภาพเลยแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ให้ดุนอัลลอฮ์นั้นจะให้ดุนยากับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์เกลียดกาเฟตไหมเกลียดยะฮูดไหมเกลียดคนดื้อรั้นกับอัลลอฮ์ไหมให้ทั้งดุนยาและก็ให้ทั้งอาคิเราะห์ในดุนยาเนี่ยนะในดุนยาเนี่ยให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์รักและให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์เกลียดกาเฟตอัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ก็ให้คนด่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ก็ให้คนทำการ์ตูนล้อเลียนนบีอัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ก็ให้และในเมื่ออัลลอฮ์ให้ด้วยกันแล้วเราจะบอกว่าเราจนอัลลอฮ์ก็เกลียดนะสิถ้ารวยแล้วอัลลอฮ์รักต้องเข้าใจให้ดีแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรวะอัมมัดดีนดีนแปลว่าศาสนาส่วนศาสนานั้นฟาลายูอตีฮิอัลลอฮ์จะไม่ให้ใครอิลลาไมยูฮิบบุนอกจากคนที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นอัลลอฮ์จึงให้ศาสนากับเราแล้วก็เมื่อให้อิสลามกับเราเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องศึกษาเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเรียนรู้ไหมเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องศึกษาและเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะเราต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับเมื่อคนกาเฟตได้กล่าวกับอัลลอฮ์อย่างนี้อัลลอฮ์ก็บอกกับนบีมุฮัมมัดว่าอันนี้ซูเราะห์ซะบะนะครับอายะห์ที่35ถึง37จดไว้ได้เอาไปเปิดดูที่บ้านกุรอานแปลไทยซูเราะห์ซะบะอายะห์ที่35ถึง37อัลลอฮ์บอกว่ากุลมุฮัมมัดจงกล่าวมุฮัมมัดจงกล่าวอินนาร็อบบียับซุตุริซกอลิมัยยะชานี่ไงอัลลอฮ์พูดมุฮัมมัดบอกกับเขานะคนที่บอกว่าเวลาอัลลอฮ์ให้เขารวยแล้วว่าอัลลอฮ์รักเวลาอัลลอฮ์ให้จนแล้วบอกว่าอัลลอฮ์เกลียดบอกกับพวกมันเลยอินนาร็อบบียับซุตุริซกอลิมัยยะชาว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแผ่ปัจจัยยังชีพให้กับคนที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เยอะแยะมากมายก่ายกองวายักดิรและก็ให้อย่างคับแค้นให้อย่างเล็กๆน้อยๆวะลากินนาอักษรนาซิลายะละมูนแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่รู้มันก็เลยเดาเอาว่าอ๋อเนี่ยอัลลอฮ์รักฉันยินดีฉันที่ถึงให้ฉันอย่างนี้อย่านะครับพี่น้องนะครับเพราะการให้ในดุนยาให้เยอะๆถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยนะจะต้องตกใจถ้าให้มากมากกว่าคนมุสลิมเนี่ยจะต้องตกใจทำไมอ่ะเวลาอัลลอฮ์ให้นี่มันเป็นการเช็คว่าเราเป็นมุสลิมแล้วหรือยังถ้าให้เราเยอะเราตกใจและเราเป็นมุสลิมโอ้โหปีกายก็ไม่ใช่น้อยให้มา10 กว่าล้านนี่วิ่งรถหลายเดือนเลยจ่ายซะกาตจ่ายให้กับเด็กเรียนดีและลากยากไร้คนยากจนหาเช้ากินค่ำปีนี้ให้มาอีกแล้วฉันเหนื่อยอีกแล้วแต่ถ้าคนไม่เคยฟังศาสนาไม่เคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์ให้ตูมโทษนะครับนี่ไงของฉันพอของฉันแล้วจะให้ใครได้อ่ะก็ของฉันน่ะฉันเหนื่อยแทบตายฉันวางแผนที่ดีในการประกอบอาชีพอัลลอฮ์จึงให้ฉันอย่างนี้นั่นแหละท่านยังเป็นคนแขกอยู่ไม่ใช่มุสลิมเพราะท่านบอกว่าของท่านไหนแล้วของเราตรงไหนลองว่าให้ฟังทีนะครับดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าไอ้ที่เราให้มากหรือให้น้อยเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าแผนการมันคืออะไรในดุนยาวะมาอัมวาลุนวะลาเอาลาดุกุมบิลลาตีตุกอริบุกุมอินดานาซุลฟาอัลลอฮ์บอกว่า
ม่ใช่ทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของพวกเจ้านะและไม่ใช่ลูกหลานของพวกเจ้าที่จะทำให้พวกเจ้าใกล้ชิดสนิทสนมกับอัลลอฮ์สตังไม่เกี่ยวลูกหลานไม่เกี่ยวอัลลอฮ์บอกไม่ใช่ความร่ำรวยของเจ้าและไม่ใช่ลูกหลานของเจ้าที่มากมายก่ายกองที่จะทำให้เจ้าสนิทสนมชิดเชื้อกับอัลลอฮ์เฉพาะที่จะสนิทสนมชิดเชื้อกับอัลลอฮ์คือความยำเกรงเท่านั้นนี่อัลลอฮ์บอกชัดเจนพี่น้องจดไปสิครับซูเราะห์ซะบะห์อายะห์ที่35ถึง37ดังนั้นกุลมุฮัมมัดจงกล่าวอีกอินนาร็อบบียับซุตุริซกะลิมัยยะชะมินอิบาดิว่าแท้ที่จริงพระเจ้าของฉันนั้นจะแผ่ริซกีนะครับแล้วก็ให้ปัจจัยยังชีพกับบุคคลที่อัลลอฮ์ประสงค์จากบ่าวของพระองค์วะยักดิรและให้น้อยๆให้คับแค้นกับชีวิตของเขาว่ามาอัมฟัตตุมมินไซอินฟาวายุกลิฟูหูวะฮูวะคอยรุนรอซิกินพี่น้องครับไม่ว่าสิ่งใดที่พวกท่านทั้งหลายได้บริจาคไปนั้นอัลลอฮ์จะเอามาแทนวะฮูวะคอยรุนรอซิกินและพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่ดีเลิศในบรรดาผู้ให้ปัจจัยทั้งหลายอัลลอฮ์เอามาแทนอะไรล่ะเวลาเราบริจาคไปเนี่ยให้เราพิจารณาบางคนเนี่ยพี่น้องครับกับลูกนี่คุยกันไม่รู้เรื่องภาษาอิสลามกับสามีกับภรรยาก็คุยกันไม่รู้เรื่องแต่เวลาเราเริ่มบริจาคด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกฉันจะเอามาแทนแกเองไอ้ที่แกเสียไปจำเป็นไหมเราบริจาคไป 50,000 ต้องมีมา 50,000 มาแทนที่จำเป็นไหมไม่จำเป็นเลยพี่น้องฟังให้ดีว่าไมยะสุอันซิกริรราะห์มานนุกัยจิตละหูไซตอนัมฟะฮัวละหูกอรีนใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ลืมราะห์มานลืมผู้ให้ทั้งกาเฟตและมุสลิมอัลลอฮ์จะปล่อยไซตอนให้มาเป็นเพื่อนคู่คิดกับคนเหล่านั้นถ้าลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเองเอาไซตอนไปแล้วกันในบ้านทีนี้เราบริจาคด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์นะลูกที่เคยใช้คำพูดกับพ่อแม่ที่มารยาทที่ไม่ดีสามีกับภรรยาคุยภาษาอิสลามกันไม่รู้เรื่องพอเราเริ่มบริจาคพี่น้องครับมันจะเริ่มในการที่เราจะเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้พอเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้ผมถามว่ามันเป็นปรัชญาอันหนึ่งนะพี่น้องปรัชญาของผมนี่ไม่เหมือนใครอยากจะได้อะไรจากเขาให้เขาก่อนอยากจะฟังคำพูดจากลูกที่ไพเราะไหมอยากแต่เราพูดกับเขาอย่างไรนี่คือการระงับอารมณ์ไปต่ำถ้าเราเป็นคนที่ฟังศาสนาและดูศาสนาพี่น้องครับบทความต่อไปนี้ช่วยฟังนิดหนึ่งพี่น้องครับถ้าเราไม่ให้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนากับลูกๆตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่เยาว์วัยเวลาเขาไปพบหรือไปเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยลูกจะทำอย่างไรพี่น้องครับทุกวันนี้ชีอะห์เขาไม่มาเพ่นพ่านฟังให้ดีนะทุกวันนี้ชีอะห์เขาไม่มาเพ่นพ่านทำไมรู้ไหมใครตอบได้เขาไปอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วดูแลลูกเราหลานเราระวังลูกจะถามว่าพ่ออาอิซ่านี่เป็นหญิงแพทย์สยาใช่ไหมพ่อถ้าพ่อได้ยินคำนี้ก็จะร้องเพลงที่ผมเคยร้องพอรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วส่งลูกเข้ามหาวิทยาลัยไม่เคยสอบอากีดะห์ของลูกพ่ออบูบักกับอุมัรเนี่ยเป็นรูปเจเวตของชาวมักกะห์ใช่ไหมพ่อแม่จะทำอย่างไรหาคำตอบให้ได้พี่น้องหาคำตอบให้ได้เพราะเราทั้งกุรอานทั้งตัวบทหะดีษที่อัลลอฮ์บอกคือพ่อกับแม่เท่านั้นที่จะให้ลูกดีหรือลูกเลวพี่น้องจำเอาไว้ตัวบทกุรอานคือยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอ
โอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายจงรักษาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกนี่ตัวบทกุรอานสองยูลาดุติฟลูอัลันฟิตรอฟะอับบาวาฮุยูฮาวิดานิวยูนัสซิรานิวยูมัดยิซานิสองพ่อแม่เท่านั้นลูกมันเกิดมาโดยธรรมชาติพี่น้องครับตอบได้ไหมว่าลูกเกิดมาโดยธรรมชาติความหมายอันนี้คืออะไรความหมายอันนี้คืออะไรที่นบีบอกว่าเด็กเนี่ยมันเกิดมาโดยธรรมชาติความหมายอันนี้เกิดมาเนี่ยเป็นอิสลามแล้วใช่หรือเปล่าสองพ่อแม่เท่านั้นจะให้ลูกเป็นคริสจะให้ลูกเป็นยิวจะให้ลูกเป็นคนที่กราบไหว้ไฟคำว่าธรรมชาติอันนี้คือถ้าเราเอาอื่นจากอิสลามไปให้เนี่ยฝืนธรรมชาติไหมผมถามฮะฝืนธรรมชาติไหมก็นบีบอกนะยูลาดุติฟลูอัลันฟิตรอเด็กเนี่ยมันเกิดมาโดยธรรมชาติธรรมชาติคือมันเป็นอิสลามมาตั้งแต่เยาว์วัยและเอากะลิมาชาดะหูขวาหลังจากนั้นก็สอนเขาเรื่อยไปแต่ของเราจบป.6แล้วยังไม่พอยังจะต้องส่งต่อไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเพื่อลูกจะได้สบายตั้งใจเรียนนะลูกบางครอบครัวถึงลูกไม่ได้ละหมาดก็ไม่มีปัญหาเอาตอบผมได้ไหมอันนี้ผมจึงพูดกับพี่น้องทุกครั้งพี่น้องครับของผมดื้อมีอยู่คนหนึ่งแต่ลูกเอามาเลี้ยงของน้องแฟนซูบอหรืออะไรนี่ไม่เรียกไม่ละหมาดเราก็ทำดีทุกอย่างแหละมันเรียกย่อเรียกมาเราก็สงสารและดื้อสุดๆพี่น้องที่อัลลอฮ์สอบผมเนี่ยลูกทำเงินเดือนไม่ต้องมาให้ย่อน้ำมันไปเอาที่ปั๊มรอคนจ่ายข้าวเช้าเอาไปกินเอาที่มะทำดีจนสุดเมื่อเช้าคู่แฝดมันติดยาก็มานอนที่บ้านที่ผมสร้างเอาไว้เนี่ยไปเรียกไม่ตื่นผมก็เอามีดแงะประตูเข้าไปบ้านย่อนี่นอนได้ทุกคนเลยแต่ต้องละหมาดอาบาสต่อไปลูกทำงานไม่ต้องมาให้ย่อนะย่อเลี้ยงลูกได้แล้วก็ตื่นเช้าเข้าปลาอาหารไปเอาที่มะเพราะมะขายอาหารตามสั่งน้ำมันไปเอาที่ปั๊ม3วันย่อไปจ่ายทีแต่ต้องละหมาดถ้าไม่ละหมาดเก็บข้าวของออกจากบ้านไปได้เลยตะกี้ลูกฮัจญาพูดอะไรไว้จำได้ไหมพี่น้องต้องมีกฎอยู่กับลูกต้องมีกฎถ้าย่อเคลียร์แล้วไม่ฟังเดี๋ยวจะให้ลูกย่อคนสุดท้องแล้วก็คนที่3มาเคลียร์กับลูกรักยังไงเรารักยังไงให้ลูกทำมาหากินแล้วไม่ละหมาดพี่น้องคือผมพูดเสมอว่าทางไปสวรรค์มันไม่ได้ปูได้ผมยิ่งแก่งมากยิ่งสอบหนักนี่อัลลอฮ์สอบผมว่าผมจะจริงกับลูกคนลูกชัดเจนไหมแล้วผมบอกลูกทุกคนเวลาย่อจัดบรรยายต้องกลับมาบ้านต้องมาช่วยย่อและย่อจานาซีฮะและกับมาถ่ายด้วยทุกวันอาทิตย์ลูกต้องกลับมาไม่ว่ายุ่งแค่ไหนต้องเลิกก็เราทำงานศาสนาพี่น้องเมื่อคืนผมไปบรรยายที่ที่หนึ่งผมไม่บอกกันแล้วกันผมบอกว่าค่าตัวผมไม่ต้องมายุ่งให้ค่าคนขับรถที่ผมจ้างเขามาซุนนะห์อยู่ตัวพี่น้องรู้จักซุนนะห์อยู่ตัวไหมอะไรเข้าใจไหมซุนนะห์อยู่ตัวฉันไม่ตะละเกนฉันไม่กินบุญฉันไม่ซูโบพอแล้วแต่มัสยิดว่างโดยกับคนที่จะละหมาดหายนะไม่อย่างนี้พี่น้องเพราะนั้นผมพูดเสมอว่าคุณอย่าเพิ่งจัดอภิปรายเรื่องที่จะต่อกรกับศัตรูอย่ามาพูดตราบใดที่ละหมาดซุบฮ์จำนวนยังไม่เท่าวันศุกร์อย่ามาคิดต่อกรกับศัตรูพี่น้องจำเอาไว้คนบางคนอยู่ติดมัสยิดยังไม่ละหมาดละหมาดมัสยิดราคา20 30ล้านมี7คนมี3คนมันตายตั้งแต่เริ่มตั้งซอบแถวที่จะต่อกรกับศัตรูเลยพี่น้องนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ต่อมาพี่น้องครับยังอยู่ในบทความเรามีเงินเราซื้อบ้านได้ราคา10ล้านซื้อปราสาทได้มีน้ำกลางเป็นบ้านบ้านมีสระอยู่กลางน้ำหน้าบ้านมีบ่อน้ำอย่างดีซื้อได้ครับราคา10ล้าน20ล้านแต่เราซื้อความสุขในบ้านได้ไหมถ้าบ้านไม่มีอิสลามอ่ะวะมัยยะบะตะกีกอยรอนอิสลามมาดีนัมฟะลายุกบะละมินฮู
ใครก็ตามที่เอาอื่นจากอิสลามมาเป็นศาสนาอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาในบ้านของเราไม่มีเสียงกุรอานในบ้านของเราไม่มีการละหมาดซุนนะห์ถ้าจำไม่ผิดนบีจะกลับไปละหมาดซุนนะห์เวลาหลังมักริบกับอิชาแล้วก็ละหมาดซุนนะห์วันศุกร์นบีจะกลับไปละหมาดที่บ้านเพื่อจะให้บ้านมีรัศมีนี่เราเรียนกันนี่เราศึกษากันเพราะนั้นเรามีเงินเราซื้อเตียงได้ราคาสักล้านหนึ่งแอร์อย่างดีในเตียงแต่เราซื้อการนอนหลับให้สนิทแบบอิสลามเราซื้อได้ไหมดังนั้นพี่น้องครับเราเป็นโรคเป็นมะเร็งหรือเป็นเบาหวานอะไรก็ตามยาดีๆมันมียาดีๆน่ะมีพี่น้องมันมีแน่เพราะนบีบอกไว้ลิกุลลิดาเอนดาวาอุนอิลลันเมาโรคทุกโรคมียาแก้หาเรื่อยไปเดี๋ยวเจอแต่โรคตายไม่มียาแก้แต่เราซื้อชีวิตยื้อมันไว้ได้ไหมนี่คือสิ่งที่พี่น้องทุกคนจะต้องเก็บเอาไปคิดเก็บเอาไปพิจารณาดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับท่านนบีเนี่ยเคยโอบบาท่านอิบนุอุมัรสองครั้งคนเดินกอดคอกันไปเนี่ยต้องเป็นคนที่รักที่สุดใช่ไหมเพื่อนกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบเจ้าจงมีชีวิตในดุนยาให้เหมือนกับคนแปลกหน้าผมมาเดี๋ยวผมกลับแล้วพี่น้องมาได้ก็กลับแล้วเอาอาบิรุสบีนหรือเหมือนกับคนเดินทางให้อยู่เหมือนคนแปลกหน้าหรือเหมือนกับคนเดินทางเมื่อถึงเช้าอย่ารอเย็นเมื่อถึงเย็นอย่ารอเช้าเหมือนกับอบาซารินเพื่อนมาเยี่ยมก็ไปเดินในบ้านไปเดินดูในบ้านก็บอกกับอบาซารินว่าเอ๊บ้านแกมันไม่ค่อยมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรเลยน่าจะมีอะไรแต่อะไรไว้บ้างในบ้านอบาซารินตอบไงรู้ไหมเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะไปเราเนี่ยมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะไปเพื่อนของอบาซารินบอกว่าเอาละก็ไม่เถียงมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะไปมันก็ต้องมีอะไรไว้บ้างในบ้านนะอบาซารินบอกว่าเจ้าของเขาไม่ยอมเข้าให้เรากลับกลับไม่พวกเราเนี่ยเมื่อกลับและคิดให้ดีไอ้สิ่งที่เราเหนื่อยและไม่มีเวลามาศึกษาไม่มีเวลามาเรียนรู้อันนี้อันตรายมากเพราะอะไรเพราะเขาไม่ไปกับเราหรอกวันที่เราถูกแบกในกุโบเนี่ยพี่น้องครับที่ผมไปบรรยายเนี่ยเมื่อคืนน่ะมีแต่คนรุ่น65 70คนรุ่นกลางไปไหนหมดและถ้าคนรุ่นนี้ถึงอายันหายนะมั้ยพี่น้องอย่าลืมนะในช่วงเนี้ยเราจะหยิบกุรอานมาอ่านเมื่อไหร่ก็ได้เราจะดูความหมายของอัลกุรอานเมื่อไหร่ก็ได้ยังดีอยู่แต่วันที่กุรอานเดินออกจากเล่มไม่เหลือแม้แต่เพียงตัวเดียวและคนที่ท่องจำก็ลืมหมดวันนั้นจะอยู่กันยังไงให้พี่น้องได้ทบทวนให้พี่น้องได้พิจารณาดังนั้นพี่น้องครับนบีพูดหะดีษต้นนี้ต้นไหนดุนยาอัลลอฮ์ให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์รักและให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์เกลียดแต่ศาสนาอัลลอฮ์จะไม่ให้กับใครนอกกับคนที่อัลลอฮ์รักและนบีก็พูดหะดีษต่อไปนี้เพื่อเราจะได้เก็บเอามาคิดเราจะเก็บมาประมวลภาพที่นบีได้พูดเอาไว้เหล่ากานัดดุนยาตาดิรุอินดัลลอฮินาฮิบะอูดอตินมาซะกอมินฮากาฟิรอนซัตตะมาอินนบีบอกว่าถ้าโลกดุนยานี้มีความสำคัญหน้าที่อัลลอฮ์เท่ากับเพียงปีกยุงน้ำสักหยดเดียวจะไม่ให้ผู้ปฏิเสธดื่มความหมายคืออะไรพี่น้องไอเราทุกวันนี้มันสำคัญสุดๆ ดุนยาอาคิรอค่อยแบ่งเวลาให้เล็กๆน้อยๆละหมาดแป๊บเดียว3นาทีให้สลามแล้วฮะเนี่ยเราไม่เก็บมาไปคิดเหรอถ้าดุนยานี้มีความสำคัญหน้าที่อัลลอฮ์เท่าเพียงปีกยุงน้ำสักหยดเดียวจะไม่ให้ผู้ปฏิเสธดื่มก็หมายความว่าท่านจะทรยศหรืออัลลอฮ์บอกเชิญท่านจะผินหลังให้ฉันหรือเชิญท่านจะทิ้งละหมาดหรือเชิญรอมฎอนมาถึงเจ้าไม่เอาเชิญเดี๋ยวอาคิเราะห์ไปเจอกับฉันและไปวันนั้นอัลลอฮ์ยื่นคำถามว่าฟะอัยนาตัซฮะบูนวันนี้พวกท่านจะไปไหนกันคำตอบมีไหมครับอัลลอฮ์ถามมาตั้งแต่วันนี้ในอัลกุรอาน
ฟะไอนาตักฮาบูนเจ้าจะไปไหนกันวันนี้มีไหมคนในโลกดุนยาที่จะตอบกับอัลลอฮ์ที่ทุ่งมัสยิดคำตอบคือไม่มีและอัลลอฮ์ถามตอบว่าถามต่อไปว่าอินฮุวะอิลลาซิกรุลลิลอาลามีนกุรอานไม่ใช่อื่นใดเป็นข้อคิดเป็นสิ่งเตือนใจให้กับชาวโลกอัลลอฮ์บอกอย่างนั้นลิมันซาอามิงกุมอัยยัสตะกีมสำหรับบุคคลในกลุ่มของพวกท่านที่จะแสวงหาทางตรงแล้วกุรอานมีผลสำหรับเจ้าทันทีเลยอัลลอฮุอักบัรพี่น้องผมถามพี่น้องหน่อยนึงว่าอิฮดินัสซิรอตันมุสตะกีมกับซิรอตันมุสตะกีมที่เราจะเดินทอดไปปากนรกเนี่ยอันเดียวกันไหมทางเดียวกันไหมตอบครับอันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันและถ้าในดุนยานี้เราไม่ได้อยู่ซิรอตันมุสตะกีมเราจะไปเดินสะพานซิรอตันมุสตะกีมมันจะใหญ่หรือจะเล็กเท่ากับมิดาบมันก็จะเล็กเท่ากับมิดาบและเดินรอดไหมถ้าอิฮดินัสซิรอตันมุสตะกีมในโลกดุนยานี้ไม่สนใจไม่รับรู้ท่านเดินแน่แต่มันจะบางเท่ากับมิดาบมโนภาพให้ออกเพราะที่ที่เราจะกลับพี่น้องที่ที่เราจะกลับดังนั้นพี่น้องครับอินนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เตือนบ่าวของพระองค์อุมมะของพระองค์จากการที่กลัวว่าจะถูกดุนยาหลอกชนิดอย่างการเตือนอย่างสุดๆนบีวะอักบะรอได้บอกเราว่าอันนาฮาเราซาวัดอินดันเยนดินดัลลอฮีนาฮะบะอูดอตินตะกี้เลยล่ะคำเตือนอันเนี้ยถ้าดุนยานี้มีความสำคัญนะที่อัลลอฮ์เท่าเพียงปีกยุงน้ำสักหยดเดียวมนุษย์ไม่มีสิทธิ์กาเฟตอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ดื่มก็แสดงว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในดุนยานี้ยังไม่เอาเผื่อว่าจะได้ยินเรื่องราวของศาสนาและมีโอกาสได้เตาบัตและมีโอกาสได้อิติฟาตดังนั้นข้อเปรียบเทียบถ้าเราหลงดุนยาเนี่ยนะมันจะมีคำพูดอย่างนี้โอ้ยอัลลอฮ์ให้ฉันเพราะอัลลอฮ์รักถ้าอัลลอฮ์ไม่ยินดีไม่ให้หรอกล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับวะฮาซารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอักรอมุลคอลกิอะลัลลอฮ์นี่คือคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในดุนยานี้แล้วก็วะกะซาลิกะซอฮาบะเช่นเดียวกันบรรดาเหล่าซอฮาบะประเสริฐที่สุดพี่น้องครับนบีเคยเดินออกมาจากบ้านตอนเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนมาพร้อมกับหินที่ผูกท้องแล้วก็รัดด้วยผ้านบีมุฮัมมัดเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดแต่ต้องออกมาจากนอกบ้านเพราะศักดิ์ศรีของนบีมุฮัมมัดกินของซะดะกะไม่ได้ดูอัลลอฮ์ทำกับคนที่อัลลอฮ์รักสอบไงว่าอดทนไหมดุนยานี้จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานอาคิเราะห์น่ะอดได้ไหมจะแบ่งเวลามารับรู้ศาสนาเนี่ยมาได้ไหมพี่น้องฉะนั้นซอฮาบะห์เช่นเดียวกันยูซีบูฮุมุดยูนบีเดินออกมาอบูบักเดินออกมาอบูอุมัดเดินออกมาถามกันว่านี่เดินออกมาทำไมกันช่วงนี้มันหิวทนไม่ไหวต้องเอาหินผูกท้องให้มันถ่วงอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราได้อ่านเราได้ฟังนะครับในทีวีเนี่ยนะมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตในสภาพที่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำให้ได้คนเนี่ยหัดได้ล้านเปอร์เซ็นต์ผมกล้าประกันก็ผมหัดมาแล้วผมเป็นคนใจร้อนบอกกับพี่น้องนะเมื่อตอน5ปี10ปีบรรยายลำพงพังและร้อนด้วยแต่ทุกวันนี้หัดจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วท่านจะทำอย่างไรให้เป็นคนใจเย็นพี่น้องอยากทราบไหมล่ะพยายามทำธุระให้กับสังคมให้ได้ใครเขาเดือดร้อนไปคอยรุนนาตไม่อยู่คอลิตุนนาตวายัสบิดอลาอาซาหุม
คนที่ดีมนุษย์ที่ดีคือมนุษย์ที่สังคมกับคนและอดทนได้ที่เขาด่าเขาอะไรเราแต่ในสิ่งที่เราจะต้องต้านเราก็ต้องทำด้วยมารยาทที่ดีงามเตือนเขาบอกเขาขับรถไปตามถนนเจอต้นไม้มันหักกลางทางก็หยุดรถก็เก็บเสียเราหัดเนี่ยหัดไปหัดจนกระทั่งว่าสงสารคนที่รวยแล้วไม่จ่ายซะกะไม่ใช่ทุเรศกับเขานะสงสารเขาครับพี่น้องเพราะคนเหล่านี้จะไม่มีคำว่าพอถ้าไม่หัดให้ไม่มีคำว่าพอพี่น้องครับมีไม่ได้เด็ดขาดจะให้สักบาทสัก5บาท10บาทยากเพราะเขาไม่หัดนะต่อมาพี่น้องครับยูซีบูฮุมุฟักกะรอวัลฟาตะคนที่ชื่อนบีมุฮัมมัดและบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นั้นประสบกับความหิวและความขาดแคลนใช่หรือเปล่าประวัตินบีมุฮัมมัดโลกไม่กล้าบันทึกความโดดเด่นของรอซูลคนนี้โลกไม่กล้าบันทึกพี่น้องวะฮุมอักรอมุลคอลกิอัลลอฮิบะดันนบียีนพวกเขาเหล่านั้นใครบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เป็นคนที่มีเกียรติยิ่งกว่าบรรดามักโลกต่างๆหลังจากนบีก็คือคุลาฟาอิรอซิดีนบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เขาเดินหาหะดีษกัน500โล300โลพี่น้องอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยเดินตามล่าหาหะดีษเสบียงหมดไปเจอคนเกี่ยวข้าวทำนากันสืบไปสืบมาเป็นอิหม่ามอะห์มัดจะให้เงินไม่ขอรับขอเกี่ยวข้าวและเอาค่าจ้างเดินทางต่อนั่นคือคนในยุคต้นดังนั้นคนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนที่จะพูดว่าได้รับการทดสอบทั้งชีวิตผ่านไหมผ่านแล้วก็วัลกุฟฟารู้ส่วนผู้ที่ปฏิเสธล่ะพี่น้องส่วนผู้ที่ปฏิเสธล่ะคนกุฟฟาร์ล่ะยัสรอฮูนะใช้ชีวิตอย่างอิสระจะกินเหล้าที่ไหนจะเที่ยวไปหาผู้หญิงที่ไหนจะไปกินเบียร์ที่ไหนจะไปคาสิโนที่ไหนไปได้หมดเลยพี่น้องเห็นไหมหอระเบิดไฟไหมน่าคิดไหมนะยัสรอฮูนะวัลกุฟาร์ยัสรอฮูนะใช้ชีวิตอย่างอิสระวะยัมรอฮูนะฟินนิอัมมิมบาบิลอิสติดรอจละหุมและสนุกสนานร่าเริงในการมีชีวิตในดุนยาจมอยู่กับเนี่ยมัดแต่เป็นขั้นตอนวิธีการที่อัลลอฮ์จะลงอาซาบในวันอาคิเราะห์ถ้าเขาไม่พิจารณาและเขาไม่ติดตองและเขาไม่มารับอิสลามดังนั้นฟะลายัสตะดิลลุบิซะฮรอติดดุนยาอะลากะรอมะติอะห์ลิฮาอินดัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายไม่ได้เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าบิซะฮรอติดดุนยาอะลากะรอมะอะห์ลุฮาอินดัลลอฮ์ว่าคนที่มีความสุขในดุนยามีทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้ไม่ใช่คนที่อัลลอฮ์ให้เกียรตินะที่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วคนที่อัลลอฮ์รักที่สุดก็คือคนที่ตักวาและย้ายชีวิตในดุนยาในสภาพที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นว่าอินนามายัสตะดิลุบิกรอมะติลอับดิอัลลอฮ์อิซากานะอะลาอามัลิศศอลิหจะเพาะที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นคนมีเกียรติเบาคนนั้นเป็นคนมีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์นั้นในเมื่อเขาเป็นบุคคลที่ปฏิบัติอามันที่ซอและนั่นแหละครับเป็นคนที่มีเกียรติยิ่งพี่น้องจำได้ไหมมาฮรบิลฮารอมมาฮรบินฮารอมอัปลักษ์อดสูตัวดำเสื้อเหม็นเขาอยู่ที่ไหนอ่ะเขาอยู่ชนบทเป็นคนเลี้ยงแพะอยู่กับทะเลทรายอาหรับบัดดาวีเคยเห็นไหมใครไปมักกะแล้วสมัยนบีน่ะมันน่าดูไหมล่ะแต่คนคนนี้หัวใจงามจะเข้ามาในเมืองมหานบีต้องทำเนยแข็งเตรียมนมเตรียมอะไรไว้มากมายกายกองเวลา
นบีจะไปหานบีก็เตรียมนี่แหละอินพลัมไปให้อยู่มาวันหนึ่งมาฮัจญ์บินฮารอมเนี่ยมาหานบีเตรียมมาทุกอย่างหมดเลยแต่นบีหานบีไม่เจอพอหานบีไม่เจอก็ออกไปตลาดมาดีนะเอาของที่มาน่ะนั่งขายนบีกลับมาก็มีเพื่อนบ้านบอกว่ามาฮัจญ์บินฮารอมมาหาท่านและไม่พบท่านออกไปตลาดแล้วนบีก็ไปตามหาพี่น้องครับตามหามาฮัจญ์บินฮารอมสุดท้ายไปเจอกำลังนั่งขายของอยู่ขายเนยขายนมอยู่ตัวดำเป็นเหนียงเลยเหงื่อท่วมตัวและเหม็นสุดในรายงานบอกอย่างนั้นอัปลักษณ์สุดๆพี่น้องรู้ไหมว่าหัวใจของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันสูงส่งแค่ไหนเข้าไปกอดมาฮัจญ์อย่างแน่นไปกอดอย่างแน่นเลยมาฮัจญ์ไม่รู้ว่าใครมากอดสลัดสลัดยังไงก็ไม่หลุดพอสลัดไม่หลุดนบีก็ผ่อนปลพอผ่อนปลมาฮัจญ์ก็หันมาได้หันมาจำได้ว่ามุฮัมมัดก็เอาหลังของท่านเนี่ยไปแน่นกับอกของท่านรอซูลนบีก็บอกว่าใครจะซื้อเบาคนนี้ไม่จะขายเพียงสองดีนาร์พี่น้องครับมาฮัจญ์เสียใจมากบอกกับท่านรอซูลว่าโอ้ท่านรอซูลฉันมันเป็นคนไม่มีเกียรตินบีบอกว่ามาฮัจญ์เอ้ยในดุนยาเนี่ยแกไม่มีเกียรติหรอกแต่ณที่อัลลอฮ์ท่านเป็นคนที่มีเกียรติอันสูงส่งเพราะมาฮัจญ์รักรอซูลแต่มีคนอีกมากไหมที่พยายามจะสวนทางคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลตลอดเวลาดังนั้นพี่น้องครับผมฝากคำพูดของมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบให้พี่น้องทุกคนที่ผมรักและอย่าลืมงานคนจนนะครับวันที่2ธันวานะอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รองผอ.โทรมาหาผมเพราะพี่สาวของอาจารย์สุโกศทำงานอยู่ในนั้นอาจารย์ให้มาเอาโต๊ะประมาณเกือบร้อยชุดเพราะผมขาดอยู่แล้วก็มีโซฟาหลายสิบชุดครับพี่น้องนี่คืออัลลอฮ์ให้ผมต้องทำหน้าที่อันนี้อย่างสุดๆฉะนั้นขอฝากด้วยคำพูดของมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบไว้ท่านบอกอะไรไว้ครับพี่น้องท่านบอกว่าอิยาบะตุดดุอาไลซัตมินอะลามะติริฎอนี่ครับพี่น้องการตอบรับดุอาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเบาขอละให้ขอละให้ขอละให้ไม่ใช่เป็นสัญญาณว่าอัลลอฮ์รักคนนั้นนะครับให้ผมชั่วโมง10นาทีใช่มั้ย10นาที10นาทีเอาได้แล้วมาได้เลยอันนี้ติดไว้คราวหน้าอินชาอัลเลาะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 